สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุสุขนครับตอนนี้ครับขณะนี้เวลามันเกือบ5โมงแรงแล้วพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ครับลุงตู่ก็หากระตัดหญ้าแล้วครับหากระพักโจกบ่ได้เอาอันขากล้องแล้วเอามือจับครับบางครั้งตอนที่แรกๆนี่อาสิบ่ทราบปานใดนะครับอันเวลาคุยไปคุยมามันลืมตัวอันกล้องมันสิไว้มันก็ไล่ตาจะน้อยนะพี่น้องสวัสดีครับคุณแม่นุ้ยเฮ็ดอีหยังเนาะนี่ออกกําลังกายบ่โอ้สุดยอดสุดยอดจังซี่แม่นี่ตะการตะการใส่เขาคือว่าคนอยู่มาทําความสะอาดเด้อพี่น้อยแล้วมันไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับนี่น่าเรียบสะอาดสะอ้านเลยครับพี่น้องถ่ายทอดบรรยากาศตรงแรงครับให้เบิ่งสวัสดีครับป้าเฮ็ดหยังครับนี่ครับมาหาผู้ใดครับโอ้ที่ว่าสิมาเทศคนจีดบ้างไหนครับเพิ่นบอกมองแล้วบอกเป็นเวลารอยเนี่ยปลาเหลืองไปเนี่ยแล้วก็ล้างถึงพ่อพ่อพ่อใสครับพ่อใสหูจักน้ำเพิ่นโอ้ห้ามกวาดน้ำลบกับทั่วไปแล้วแล้วก็ล้างถึงรถง่ายดี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 ครับเนี่ยทีแรกตู้ว่าจะได้ตัดงานนี่จะไม่ได้ตัดแล้วครับพี่น้องนี่โอ้วัดโจสิเท่พื้นนะเออเพิ่นมีเงินงบประมาณพ่อด้านการสิเกี้ยเท่ครับคันเท่ของนี่มันก็สิได้วงจรรวดยุทธ์นะครับจังซี่ครับเนี่ยคันเท่กับสิเท่สุดเสือครับน้องพี่น้องเนาะนะตามมาครับมาเบิ้งบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเซตมองนี่นะขึ้นกลับไปในกระสิบตัดให้ปลาอำนาจนะเจ๊น้อยนะกับไปตัดให้แม่สุภาพครับพอมือจะมาอันซ้ำอีกครั้งนึงครับอันนี้มองนี่ครับเพราะว่ามองตัดมันหลายครับต้องตัดไปเรื่อยครับอันนี้ครับโอ้ของแท้ได้สิไปจุดอีหลีได้นึกว่าเฮ็ดเหรียญเอาอีหลีได้เดี๋ยวนี้เมื่อไรฝนตกเจอกันพอแล้วล่างสวัสดีรอบสองครับแผลมครับโอ้สุดยอดสุดยอดมักไปมักมั่นนะพี่น้องเนาะบ้างนี่ประมาณเท่าไรครับอันแผลมบ้างนี่ประมาณเท่าไรครับ300ขึ้นหรือ300ลงครับ300ขึ้นครับตอบย่างมั่นใจพี่น้องฟอร์จิลี่ขันฟอร์จิลี่ป้าออกงานน้ำเลยคือเสียนแตกใจหลายเนาะเดี๋ยวนี้แผลมปรับสูตรได้แล้วพี่น้องแต่ก็นี่206 207ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยว300ขึ้นปางของผู้ชาวบ้านนะพี่น้องนี่นะครับมองที่ว่าลุงตู่ตัดมานี่ครับพี่น้องอัปเดตให้เบิ่งครับนี่เป็นไหมครับเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาป่ะเบิ่งเลี้ยวมาตะไคร้แต่ก่อนยางมากมันมีแต่หญ้าจำได้ป่ะครับตะก้อนนะครับแตกต่างหลายป่ะครับถ้าคลิปแต่ละเทือยางมากนี่หกขนาดบานนี่เบิ่งไหมนะพี่น้องได้เป็นอัปเดตให้เบิ่งบัดนะครับอันนี้บ่ทันเลี้ยวนะครับยังคือสิหลายอีกหลายมืออยู่นะครับเพราะว่าสิค่อยตัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยกับพักเมื่อยกับพักก็ตัดไปเรื่อยๆครับบ่ได้มาตัดเอาเข้าลงขาแรกอย่างนะครับมาซอยสิครับอยากซอยเพราะว่าอันไหนมันให้มันเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาแล้วจะน้อยนะครับพี่น้องมองบ่อปลามันตัดยากครับเพราะว่ามันเอียงสั้นลงไปนะครับพี่น้องน้ำมันเป็นน้ำมันตัดยากมากตัดไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้เอาซ้ำนี่ก่อนใครก็เก่าหลายเติบอยู่ได้หนึ่งเนาะเรื่อยกับสีมาตอทางนี้ไปแล้วก็ทั้งขางนี่แทงหน้าแล้วก็ทางนี้ไปโอ้เต้นนี่ก็พังแล้วสิได้เก็บเต้นนี่คือสิบ่มีเจ้าของดอกเนาะสิได้เก็บเอาอะไรมาเนี่ยนี่ย่ำนั่นหาอะไรยากเลยครับมือก็สิเอาโซ่นี่นะครับพี่น้องมือนี่ครับอันนี้จากนี้จากนี้จากนี้ตัดไปเรื่อยๆครับบ่ได้เร่งเพราะว่าว่างงานแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ครับแม่นุ่ยกะกําลังทําความสะอาดแม่นุ่ยกะโอ้สุดยอดอยู่ร่วมกันบ่หลายคนเนาะก็อยู่ร่วมกันหลายคนก็ช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือก็สะอาดสะอ้านเนาะเพื่อนหลังปังไงเนาะโอ้ดีใจเด้วัน
เห็นว่าสิได้เห็นคอนกรีตเลยเออพอได้มีมองจะรถจะเรือคือเดี๋ยวบ่โจคนนี้ทุนดีก็ประมาณหางบประมาณไปเรื่อยครับเดี๋ยวมีงบประมาณมันกระเทศไปคือเก่าแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันที่1ที่2เป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพชรมันแพงให้พี่น้องเด้ออันที่จําได้บ่คนที่สมาร่ําหนึ่งตู้หาก็จําได้อยู่2คนนี่ยิงลี่กับอันเสริมพ่นมาละครับครับวันที่1วันที่2นี่คือว่าโปรแกรมนี่มันฮู้จักหลายครับได้ยินแต่แววๆมาซั่นนี่นะพี่น้องเด้อฝากจองบัสซื้อตั๋วนะครับบัสราคา149 บาทนะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0019393915ครับพี่น้องถ้าเป็นผู้ใดซื้อกาแฟก็2กล่องก็แถมบัตรคือเก่าครับพี่น้องครับนี่โปรโมชั่นคือเก่าแหละครับที่เคยผ่านมาเฮ็ดจังได๋ก็คือเก่าครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานสาวน้อยนะครับเด้อนะครับโอ้รายการสุดยอดตัวนี้ถึงเลขบ่ครับเมื่อกี้นะครับถูกกินบ่ซื้อตัวไหนไม่ใกล้เลยซื้อตัวไหนก็ไม่ใกล้หัวฟันบ่หัวคือกันน่ะล่ะหัวนี่ไงเด้อเอื้อนกันสิมองนี่เอาเลยตามสบายเลยครับเอื้อนกันสิมาเก็บตกแต่เอานี่นะครับทั้งหน้าเลยล่ะโอ้ทั้งเพศทั้งหน้ามองนี่ได้สิคักกันแล้วครับนี่พี่น้องนี่เดินนี่เนาะจอดรถเข้ามาก็สิโอ้สุดยอดอากาศช่วงประมาณเกือบ5 โมงลมพัดเย็นวี่ๆครับพี่น้องโอ้อยู่ตรงไหนตรงหน้าเนี่ยบรรยากาศคักเนี่ยมันมีงานเงียบๆครับได้จักหน่อยครับเดี๋ยวใกล้อีกประมาณสัก3-4 มื้อก็คึกขึ้นอีกคือเก่าครับเดี๋ยวทีมงานก็มาเตรียมการซ่อมโอ้เห็นว่าสิเท่จักพี่น้องเท่จักของน้ำเห็นไหมครับเดินนะครับจากเขตของน้ำเห็นไหมครับพี่น้องนี่กลับขึ้นปู้มาเนี่ยกลับขึ้นไปทางปู้ครับเนี่ยโอ้มาคือสมัดหลายเสียนนี่ครับนี่ฮอดตึกหลังพุ่นครับเนี่ยรถเข้ามากสินี่มองจอดรถจอดเรือแล้วกันครับไปแล้วพี่น้องเลี้ยวเบิ้งไปนะครับสว่างตาแล้วครับพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมีแต่รถแต่เรือมีแต่เสียงก็เสียงเลื่อนมีแต่ควันที่นี่ปลอดโปร่งครับมันโดนจะมีเสียงรถเทือนึงครับเอารายงานความเคลื่อนไหวเบื้องครับเดี๋ยวอันเสร็จจากมอนี่ก็เดี๋ยวสิไปท่าคลิปปั้นพาอำนาจอีกจะน้อยครับให้มันครบ10 นาทีครับแล้วก็บ้านแม่สุภาพครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันบ้านพาอำนาจครับไปหาพาอำนาจพี่พาอำนาจไปอยู่บ้านครับพี่น้องบ้านนี้กสิเลยมาพี่สมัยเลยครับนี่ป่ะครับนี่โอ้ความสภาพไม่เยอะนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้บ่หลายปานใดเนาะแล้วก็จะต่อมาหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่อันนี้เป็นสาธารณะครับเดี๋ยวต้องตัวจัดการนะครับตรงนี้ครับจักเล็กจักน้อยครับพี่น้องเตรียมให้ครับเอาจะน้อยจังมาเบิ่งนะครับเด้อผลงานครับนี่ครับบุญสาธารณะพิเศษพัฒนาจะน้อยครับเอ้ยเขาจะหาบอสโจยที่เก่าครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องอันนี้สาธารณะกับบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับลุงตู่กับพี่สมัยจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับมึงสวัสดีครับพี่สมัยครับโอ้ก็ถือมีดถือพาไปจากย่านเลยอันนี้เป็นอาสาพัฒนาชุมชนครับช่วยลุงตู่ครับถือพระไอ้ถืออันนี้ขอน้อยครับนึกว่าจะไปป้นอะไรครับทางครับทางหญ้าช่วยครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันเข้าไม่ถึงมันก็ต้องใช้มีดขอครับเอาฟันหญ้าเครือต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโฮมพักโฮมแพงหมู่14ศูนย์เรียนรู้โฮมพักโฮมแพงและศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมหมอลำเพลินตำบลโอ้เป็นพิธีกรได้ในคล้องตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ นี่คือผมเป็นเลขาผู้ใหญ่บ้านสายจวดก็ได้รับมอบหมายไว้ว่าถ้าว่างก็ช่วยกันพัฒนาจุดแลนด์มาร์คของหมู่14สุดยอดเพื่อให้เป็นที่
ถ่ายรูปเช็คอินก็ได้นะมีนั่นน่ะลงเช็คอินเลยนั่นน่ะใช่ใช่เช็คอินเลยจุดเช็คอินเขาบอกว่าจุดเช็คอินครับแล้วก็ทำให้มันสะอาดเจริญหูเจริญตาโค้นครับเหลือกวาดอันนี้พี่สมัยบ้านนี่ใช่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะไปกวาดไปไม้ต่อเนาะคงจะต้องไปอินโนเกตตัวนั้นต่อครับผมอีกมองนึงครับพี่น้องครับอีกมองนึงครับเดี๋ยวของในสภาพ โอ้อากาศตอนแรกมากร่มพัดเย็นบีๆครับพี่น้องอากาศดีคึ้มๆคือฝนสิตกครับสวัสดีครับคุณแม่สุภาพครับสวัสดีค่ะกินข้าวแรงกับไรเนาะวันนี้เนาะครับจักกินข้าวปุ้นอิ่มต่ำสวยอิ่มมากันมาเรียบร้อยแล้วสิได้ยังกินข้าวแรงก็ย่านพุ่นละก็คือจักกินใหญ่ครับเถียงหน้าน้อยครับเถียงหน้าน้อยครับพี่น้องเถียงหน้าน้อยเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อกับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยครับบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะเลาะไปเลาะมากับสาวน้อยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศอึมครึ้มคือฝนสิตกครับเมฆนะเอ้ยจังหวัดน่านบึงนะครับพี่น้องอันนี้ก็น้องแม่เอ้ยพ่อสงการครับนี่ครับนี่ปูเขางามก็ปลูกในทุ่งหน้าไปเลยครับพี่น้องที่แรกลูกตูคือบ้านปลูกทั้งโคกเนี่ยมันสิเป็นยังไงมันคือดินคือแห้งเฮ็ดอะไรมันสิเกิดมันสิติดแล้วว่าติดแล้วล่ะติดเป็นความเล่าเว้าอีหลีครับพี่น้องนี่แต่ก่อบ่ใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยไม่ใหญ่สารครับเอื้อยพอสงการครับเนี่ยซุ้มที่เราปลูกอยู่ทั้งพักทั้งใต้น้ําท่วมไปแล้วครับนะครับเหลือแต่ซุ้มนึงครับพี่น้องโอเคครับวันที่1วันที่2นะครับสิมีการมีงานดีนะครับเด้ออย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะครับบัตรราคา149บาทครับ0619393935ทางค่ายพี่น้องเด้ออ้าวเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานสาวน้อยนะครับว่าสิมาสัมภาษณ์อันแขกหลอดยังไม่ได้บอสัมภาษณ์แต่เดี๋ยวบอกกลัวแขกหลอดคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ยน้ำมาถ่วงภาพกันครับ